อยากรู้ไหมว่าประเทศไทยแต่ละปีนั้นเรามีผลผลิตยางพาราอยู่จำนวนเท่าไหร่แล้วเราส่งไปขายที่ไหนกันบ้างประเทศไหนที่ซื้อสินค้าของเราแล้วตอนที่เราขายไปเราขายไปในรูปแบบของสินค้าแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปี59ถึงปี63นั้นเราผลิตยางพาราได้ปีละกี่ตันปริมาณการผลิตนะคะตั้งแต่ปี2559ถึง2563ปกติแล้วเราจะผลิตได้อยู่ค่าอยู่ที่ประมาณ4ล้านตันกว่าๆนะคะโดยจะเห็นได้ว่าปี2562กับ2563นั้นปริมาณของการผลิตลดลงนะคะพื้นที่ในการปลูกเก็บเกี่ยวไม่ได้ลดลงนะคะปี61 20ล้านไร่ปี62 21.4 ล้านไร่แล้วก็ปี63อยู่ที่ 21.9 ล้านไร่สาเหตุที่จำนวนยางลดลงนะคะเกี่ยวกับพวกสภาวะอากาศค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการฝนตกพวกลมแรงพวกอะไรอย่างนี้ทำให้ปริมาณยางที่ผลิตได้ลดลงส่วนประเทศที่เราส่งออกไปขายมากที่สุดนะคะอันดับ1ก็คือประเทศจีนอันดับ2มาเลเซียอันดับ3ประเทศญี่ปุ่นอันดับ4ประเทศอเมริกาจะเห็นได้ว่าจีนซื้อสินค้าเราอยู่ที่ประมาณ 36% นะคะส่วนมาเลเซียอยู่ที่ 18% ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เราส่งไปนะคะจะอยู่ในรูปของยางแท่งน้ำยางข้นแล้วก็ยางแผ่นค่ะโดยยางแท่งจะอยู่ประมาณเกือบ 44% แล้วก็น้ำยางข้นจะอยู่ที่ 36% ส่วนยางแท่งนะคะยางแท่งผลิตจากอะไรส่วนใหญ่เขาจะผลิตจากตัวยางก้นถ้วยค่ะส่วนน้ำยางข้นก็ผลิตจากตัวน้ำยางสดเอาไปผ่านกระบวนการให้มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยู่ที่ประมาณ 60% ยางแท่งใช้ไปผลิตอะไรยางแท่งเขาใช้ไปทำพวกยางรถยนต์ค่ะส่วนน้ำยางข้นนะคะเขาจะไปทำพวกถุงมือหรือไม่ก็พวกหมอนพวกที่นอนอะไรประมาณนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราส่งไปขายต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัตถุดิบเพื่อให้ต่างประเทศนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะโดยที่คนที่เป็นเจ้าของสวนหรือว่าปลูกยางพาราจะเป็นคนผลิตตัวผลิตภัณฑ์ขั้นต้นนะคะคือพวกยางก้นถ้วยแล้วก็ตัวน้ำยางสดส่วนโรงงานที่ซื้อพวกยางข้นถ้วยแล้วก็น้ำยางสดก็เอาไปผลิตเป็นยางแท่งแล้วก็น้ำยางข้นส่งไปให้ต่างประเทศเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปถึงแม้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งออกยางพารามากที่สุดในโลกประมาณ1ใน3ก็ผลิตจากประเทศไทยนะคะยางพาราแต่ว่าเราผลิตในรูปของวัตถุดิบทำให้เราไม่สามารถที่จะกำหนดราคาได้ราคาขึ้นอยู่กับคนอื่นว่าจะรับซื้อเราเท่าไหร่ถ้าเรามีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้นจะทำให้เราสามารถจะรักษาเสถียรภาพของยางพาราได้ค่ะคลิปต่อไปนะคะจะทำเกี่ยวกับราคายางค่ะว่าทำไมราคายางขึ้นลงเร็วมากเลยบางทีราคาขึ้นไปเรายังไม่ทันได้กรีดเลยนะคะราคาลงแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันผวนในราคายางทำให้ราคายางขึ้นลงเร็วมากถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะการกดติดตามกดด้านล่างของคลิปค่ะกดที่คำว่าติดตามค่ะ